สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูทำอาหารเช้าแบบง่ายๆมาฝากทุกๆท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมขนมปัง1แผ่นและให้คุณนำขนมปังมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณหั่นขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณพักขนมปังไว้ก่อนต่อมาให้คุณเตรียมไข่1ฟองให้คุณตอกไข่1ฟองใส่ถ้วยใส่เกลือป่นนิดหน่อยตามลงไปใส่อบเชยป่นนิดหน่อยตามลงไปใส่นมสดรสจืด2ช้อนโต๊ะต่อมาให้คุณใช้ส้อมตีส่วนผสมให้เข้ากันในขั้นตอนต่อมาให้คุณแบ่งขนมปังใส่ถ้วยน้อยต่อมาให้คุณใส่ลูกเกด2ช้อนชาตามลงไปต่อมาให้คุณตักแบ่งส่วนผสมไข่ที่ตีไว้ตามลงไปใส่ขนมปังส่วนที่เหลือตามลงไปต่อมาให้คุณใส่ลูกเกดอีก2ช้อนชาให้คุณนำส่วนผสมไข่ที่เหลือราดตามลงไปต่อมาให้คุณยกถ้วยเข้าไมโครเวฟโดยใช้ไฟแรงเวฟนานประมาณ1นาทีกับอีก30วินาทีนี่คือเมนูอาหารเช้าที่เพิ่งเวฟเสร็จใหม่ๆค่ะต่อมาให้คุณเตรียมเมเปิ้ลไซรัปและให้คุณนำเมเปิ้ลไซรัปประมาณ2ช้อนโต๊ะราดบนอาหารเช้าที่เพิ่งทำเสร็จเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ